ก็เรียกว่าแหวกแนวจากดินสู่ฟ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนแบบปวดหัวแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงที่เขาแต่งเขาในหัวเขาคิดอะไรนะท่อนที่เป็นเปลี่ยนคีย์ต่างๆพยายามให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดพยายามให้เหมือนมากที่สุดครับแต่เหมือนเป๊ะๆผมทำไม่ได้รายละเอียดมันเยอะมากค่อนข้างเยอะมากครับบางทีก็ต้องอิมโพรไวส์ทับลงไปมีความเป็นคลาสสิกโน้ตเยอะเปลี่ยนคีย์เยอะรายละเอียดต่างๆมันค่อนข้างเยอะมากครับบอกตามตรงเป็นเพลงที่ยากที่สุดตั้งแต่ที่เล่นเพลงคัฟเวอร์มาครับผม